ัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่บุญการีนะคะได้ปล่อยเบื้องหลังมาให้เราชมกันและล่าสุดเนี่ยทางบุญการีได้โพลิซ่ารูปนี้ลง IG ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเรียบหรูดูแพงจริงๆแล้วก็มียอดกดถูกใจอย่างมากมายเลยนะคะเพื่อนๆแล้วรวมถึงนางฟ้าวิกตอเรียซีเครตอย่างลิลลี่ออดิตด้วยที่เธอเนี่ยมาส่งอีโมติคอนรูปหัวใจใต้ภาพของลิซ่าด้วยนะคะแล้ววันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆไปส่องความอลังการของเซ็ตเครื่องประดับชุดนี้คอลเลกชันนี้นะคะเป็นคอลเลกชันดีวาดรีมและนาฬิกาสุดหรูระดับไฮเอ็นของบุลการีเอสเกเลนะคะทุกคนและเครื่องประดับชิ้นแรกนะคะที่มองแล้วเนี่ยโดดเด่นมากๆเวลาที่อยู่บนตัวของลิซ่าก็คือสร้อยคอพร้อมจี้ของบุลการีซีรีส์ดีวาดรีมนะคะเพื่อนๆทองคำขาว 18K โรสโกฝังไพลินทับทิมและเพชรสวยงามลักชูรี่มากๆเลยนะคะและราคาอยู่ที่ 239,000 หยวนหรือราคาไทยเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 1,177,000 บาทนะคะเพื่อนๆโอ้โหแค่ชิ้นแรกเนี่ยก็ปาเข้าไปล้านกว่าแล้วนะคะและต่อมานะคะกับแหวนซีรีส์ดีวาดีมเช่นกันซึ่งในภาพเนี่ยเราจะเห็นลิซ่าเนี่ยใส่แหวน2วงนะคะวงแรกจะเป็นดีวาดีม 18K โรสโกประดับด้วยองค์ประกอบของคาเนเลียนและเพชรซึ่งสวยงามมากๆเลยนะคะเวลาที่อยู่บนมือของลิซ่าและวงนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 17,500 หยวนหรือเงินไทยประมาณ 86,160 บาทนะคะแล้วแหวนอีกวงนะคะมาจากซีรีส์เดียวกันคือดีวาดีมเป็นทองคำ18กรัตประดับด้วย Mother of Pearl นะคะและเพชรและวงนี้เนี่ยอยู่ที่ 16,700 หยวนหรือประมาณ 82,152 บาทไทยและต่อมานะคะเป็นต่างหูสุดหรูซีรีส์ดีวาดีมเช่นกันที่ลิซ่าใส่แล้วดูดีมากๆเลยนะคะและต่างหูคู่นี้นะคะเพื่อนๆซีรีส์ดีวาดีมประดับเพชรแบบพาวเวลและโรสโกราคาอยู่ที่42,500 หยวนหรือประมาณ 29,246 บาทไทยนะคะตามมาด้วยนาฬิกาสุดหรูซึ่งเป็นนาฬิการะดับไฮเอ็นของบุลการีด้วยนะคะสำหรับบุลการีเอสเทเลซึ่งสวยงามมากๆแล้วยิ่งพอเวลามาอยู่บนข้อมือของลิซ่าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะคะนาฬิกาอัญมณีระดับไฮเอ็นเรือนนี้ตัวเรือนสีโรสโกฝั่งเพชรเจรไนแบบเหลี่ยมเกสรราคาอยู่ที่ 228,000 หยวนนะคะเพื่อนๆหรือประมาณ 1,122,546 บาทไทยและรวมมูลค่าเครื่องประดับที่อยู่บนตัวลิซ่าในลุคชิวๆแบบนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 2,677,172 บาทไทยซึ่งอันนี้แอดมินแปลงตามราคาเงินหยวนนะคะเป็นเงินบาทโดยการประมาณการนะคะและใดๆคือต้องยอมรับจริงๆอะนะคะว่าลิซ่าเนี่ยเธอพรีเซนต์เครื่องประดับทุกชิ้นออกมาได้สวยงามแล้วก็ดีมากจริงๆคือเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนและเวลาที่เราเห็นสิ่งของเหล่านี้อยู่บนตัวเธอเนี่ยเป็นอะไรที่ดีงามสวยงามสง่างามหรูหราและมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ